ในช่วงแรกนะคะมีการกระซิบนิดหนึ่งจริงๆได้เจอคุณพ่อปิยทัศน์เนี่ยก่อนงานคุณพ่อก็เคยพูดนะคะว่าเอ๊ะเขาตั้งชื่อเนี่ยผิดหรือเปล่าทำไมบอกเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่พ่อไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นเรื่องแซวเล่นนะคะแต่ว่าด้วยความเป็นรุ่นใหม่ต้องบอกว่าการที่หันมาเปิดรับเทคโนโลยีนะคะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมต่างๆเนี่ยถือว่าก็มีความเป็นคนรุ่นใหม่ในตัวเองแล้วนะคะก็หลายๆท่านที่มาอยู่ในห้องนี้ก็เชื่อว่าน่าจะมีสิ่งเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตอนแรกนี่อยากจะลองคุยกับน้องเล็กสุดท้องก่อนแล้วกันนะคะต้องบอกว่าดีกรีนี่จบด้านเกษตรเลยโดยตรงนะคะถ้าจะเรียกว่าคลุกคลีกับเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เรียนเลยที่วิทยาลัยเกษตรร้อยเอ็ดนะคะเรียกว่าหนีพ่อหนีแม่ไปเรียนเลย ใช่ไหมพ่อแม่เป็นคนทำสวนค่ะน้องปลิวแล้วก็เลือกที่จะเรียนที่เกษตรแล้วก็ไปต่อที่แม่โจ้นะคะด้านเกษตรแล้วก็ตัดสินใจที่จะมาทำสวนที่บ้านของตัวเองนะคะก็ต้องต่อสู้พอสมควรนะคะอย่างที่ว่าในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยพ่อแม่ก็คงคาดหวังให้ลูกได้ไปทำงานในที่ดีๆมีเงินเดือนเป็นหลักเป็นแหล่งใช่ไหมคะแต่ทำไมลูกชายคนนี้เนี่ยอยู่ๆกลับมาทำงานทำสวนทำไร่ที่บ้านนะคะในสิ่งที่คนแถวบ้านก็มองว่าเอ๊ะน่าจะไปได้ไกลกว่านี้เดี๋ยวลองฟังดูว่าที่สุดแก้วพะเนาเนี่ยเขาทำอะไรยังไงกันบ้างนะคะให้พอได้ให้ทุกท่านได้รู้จักสวนแก้วพะเนาจากเจ้าของสวนเลยนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ที่บอกว่าเป็นกลุ่มวิสาหกิจสวนแก้วพะเนาเนี่ยไปทำมายังไงจากบ้านตัวเองไปขยับไปสู่เพื่อนบ้านจนกระทั่งรวมเป็นกลุ่มทำตรงนี้ด้วยกันค่ะเชิญน้องปิวค่ะไฟมันแรงหรือเปล่าไม่รู้นะไฟในตัวน้องแรงไฟในตัวมันแรงถามซะเยอะเลยให้เวลา10นาทีตอบต้องตอบให้เร็วมากเลยคำถามเยอะมากครับผมก็ชื่อจริงพงพัฒน์แก้วพะเนานะครับก็อาจจะเป็นลูกๆของทุกๆคนนะครับวันนี้ใครอายุเท่าผมบ้างครับยกมือครับมีใครน้อยกว่าน้องไหมคะน่าจะเป็น25มีไหมคะน่าจะเป็นลูกแล้วนะครับเนาะไม่ลูกก็หลานแล้วนะครับเป็นลูกหลานค่ะโอเคครับผมก็ทำไมต้องเรียนเกษตรในยุคนั้นเป็นยุคเศรษฐกิจที่กำลังรุ่งอันนี้ผมก็เป็นคนเดียวในโรงเรียนที่จะต้องเลือกเรียนเกษตรพ่อกับแม่ก็ไม่ยอมหรอกครับผมเชื่อว่าทุกคนตอนสมัยที่ย้อนไปประมาณเกือบ15ปีไม่มีใครกล้าส่งเสียงให้ลูกไปเรียนเกษตรนะครับเพราะยุคนั้นเนี่ยกำลังเป็นยุคที่กำลังพัฒนาในเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่ต้องส่งลูกเรียนคอมพิวเตอร์สูงมากนะครับคนที่ไปเรียนคอมเรียนกราฟิกอะไรต่างๆผมก็ไม่เป็นไรเราเรียนเกษตรแต่เราเป็นเกษตรยุคใหม่แล้วกันแต่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกษตรยุคใหม่ในอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ผมมีคีย์เวิร์ดอย่างเดียวก็คือวิทยาเกษตรส่งให้ไปที่อิสราเอลผมก็เลยเลือกเรียนไปที่อิสราเอลนะครับผมก็เลยกลายเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทยอิสราเอลก็เลยประสบความสำเร็จในเรื่องของการไปเรียนเกษตรแบบยุคใหม่ที่อิสราเอลแล้วก็กลับมาแล้วก็ได้โควต้าตรงไปเรียนที่แม่โจ้อีกนะครับก็สมปรารถนาเรียนเกษตรมา7ปีเต็มนะครับพอกลับมาปุ๊บพ่อกับแม่ทำไมต้องกลับบ้านถามคำเดียวนะครับตอนไปเรียนเกษตรกลับบ้านพ่อกับแม่ก็ไม่อยากคุยด้วยแล้วครับเพราะว่าชาวบ้านเขาถามว่าไปไหนมาก็บอกว่าไปเรียนเกษตรแต่ข้างๆบ้านเขาบอกว่ามึงไปเรียนมาดำหน้าซอยพอมึงตีบสันวานะมันก็เป็นแบบนี้ก็ความคิดของชาวบ้านก็เป็นแบบนี้ครับก็เลยแบบเราจะแก้โจทย์ตรงนี้ได้อย่างไรเราก็พยายามทำเกษตรให้มันพิสูจน์ได้ว่าเราไปเรียนเกษตรมามันทำได้จริงนะเรามีระบบทุกอย่างที่จะต้องฝ่าฟันนะครับเราก็ทำพิสูจน์โดยชาวบ้านก็ปัจจุบันก็เริ่มยอมรับนะครับไม่ใช่ปัจจุบันตอนนี้นะครับปัจจุบันตั้งแต่ปี5ประมาณ59ยอมรับทั้งชุมชนแล้วนะครับตอนปี57ยังไม่มีใครยอมรับเขาก็ว่าผมเป็นบ้าปกตินะครับก็เรื่องธรรมดาแล้วผมทำมาเรื่อยๆพิสูจน์ให้เห็นว่าผมทำได้ผมทำแล้วผมไปไหนนะครับไปส่งขายแบบไหนนะครับพอเขาเห็นเราขายแล้วก็เริ่มจะเปลี่ยนรูปแบบฟาร์มไปเรื่อยๆมีการขยายเพิ่มพื้นที่อย่างงู้นอย่างนี้เขาก็สนใจเขาอยากจะปลูกด้วยผมก็จัดตั้งกลุ่มให้ก่อนที่จะจัดตั้งกลุ่มได้เนี่ยมันเป็นวิชาที่โอ้ไม่ทำไมเป็นมันโอเคครับผมก็เลยเปลี่ยนรูปในการเปิดเชิงลุกใส่กับเกษตรกรโดยผมเอาวิชาเรื่องของพัฒนาชุมชน
ที่ผมเรียนที่ปอตีที่แม่โจ้มานะครับก็สังเกตก่อนว่าพฤติกรรมของคนในชุมชนมีกี่ประเภทผมก็จัดระบบการประชุมก่อนประชุมกับชุมชนเนี่ยประชุมไม่ได้เรื่องง่ายเลยครับประกาศให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศประมาณ 3-4 รอบไม่มีใครมาสมัครผมก็เลยจับไมค์ประกาศเองผมก็บอกว่าถ้าใครมาสมัครกลุ่มผลิตผักอินทรีย์ผมลงท้ายด้วยผมจะมีเมล็ดพันธุ์แจกคนละ2ซองมากันหมดนะครับแค่นั้นแหละครับคือความต้องการที่ชุมชนอยากจะได้แค่นั้นนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าใครที่จะทําจริงใครที่จะเป็นหัวนําในเรื่องของโครงการนี้ได้นะครับที่จะมาช่วยผมได้จริงๆผมก็ประชุมบ่อยๆนะครับประชุมรอบ2ก็มีการพูดเรื่องว่าเราจะผลิตยังไงไปยังไงสุดท้ายบางคนก็บอกว่าติดธุระไปนู่นไปนี่อ่ะเราก็คัดชื่อออกคนที่ไม่มีเวลามาประชุมแม้แต่เวลามาประชุมยังไม่มีเลยผมก็เลยต้องคัดออกคันจะไปให้ไปปลูกผักตายพอดีเลยผมก็คัดออกรอบที่2รอบที่3เค้าก็บ่นว่าประชุมอะไรกันนักหนาไม่ได้ทําสักทีอ้าวตายแล้วเรียบร้อยก็ออกไปก็ไม่มีปัญหาผมก็คัดออกไปนะครับพอประชุมรอบที่4รอบที่5พูดเรื่องเงินนะครับพูดเรื่องเงินเพราะเราไม่มีรัฐบาลมาช่วยเหลือนะเราต้องช่วยเหลือตัวเองออกกันคนละ500ถึง700อ้าวนิ้ว5นิ้วขึ้นมาเลยครับในที่ประชุมทําไมอ่ะแต่ละคนจะไล่เลยงานบวชงานบุญงานนู่นงานนี่ไม่มีตังค์ลงทุนก็โอเคไม่มีปัญหาใครที่ไม่พร้อมก็ออกไปจนเหลืออยู่15คนที่ออกเงินคนละ500ก็ทำไมต้องออกเพราะว่าเราพูดเหตุผลว่าเราต้องซื้อท่อน้ำเพื่อจะส่งไปนู่นไปนี่เพื่อจะปลูกเพราะทีแรกเนี่ยมันมีประชุมในเรื่องของการเลือกพื้นที่ในการเพาะปลูกปรากฏว่าแต่ละคนพื้นที่ไม่เหมาะสมทั้งนั้นเลยครับเพราะสารคามอย่าลืมว่า 70% เป็นดินเกลือน้ำเค็มนะครับมีพื้นที่ที่ปลูกได้แค่นิดเดียวครับก็เลยต้องมีการคัดพื้นที่ที่จะปลูกปรากฏว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยเหมาะสมที่สุดทุกคนต้องไปปลูกที่พื้นที่สาธารณะก็เลยให้อบต.แจ้งหนังสือสำคัญออกมาทำเป็นศูนย์เรียนรู้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ว่างนะครับปล่อยไว้มันก็ไม่มีอะไรหญ้าก็ไม่เกิดเราก็เลยว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างปรากฏว่าปัญหาก็คือดินแต่น้ำหมู่บ้านนั้นพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นน้ำจืดหมู่บ้านเดียวนะครับทั้งตำบลมีหมู่บ้านเดียวที่น้ำจืดปรากฏว่าเรามีทองคำแล้วแต่ดินเราต้องมาแก้ก็เลยเอาดินที่อยู่สาธารณะเนี่ยเขาส่งเขาตรวจก่อนตรวจเสร็จปุ๊บโอ้โหปรากฏว่าไม่มีอะไรสักอย่างก็เลยมานั่งนึกแล้วก็ให้อาจารย์ที่หมอแม่โจ้ช่วยอีกแรงในเรื่องของการวิเคราะห์ดินเราจะทำยังไงเราจะปรุงดินแบบไหนยังไงชาวบ้านในเห็นใน15คนใจอ่อนเลยครับจะปลูกได้หรือเปล่าเขาก็จะมองผมแบบด้วยหางตาเหมือนเดิมนะครับ15คนเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ปรุงดินให้แล้วก็ใช้ในเรื่องของการลัดขั้นตอนที่เราบอกว่าใช้วิธีของอิสราเอลด้วยนะครับอิสราเอลก็จะเป็นการหมักดินอยู่ประมาณ3เดือนนะครับแต่ของเราไม่ต้องหมักถึง3เดือนเราหมักแค่1เดือนก็พอหมักดินมันก็ต้องมีองค์ประกอบของโครงสร้างดินที่ครบทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการตรวจการวิเคราะห์อะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปเข้าสู่กระบวนการของวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมยังไม่อธิบายตรงนี้นะหลังจากนั้นก็ชุมชนพากันทำนะประเภทที่2ที่บอกว่ามีเงินไม่พอไม่นู่นไม่นี่เขาเรียกว่าคนประเภทที่2นะครับรอท่าทีรอซ้ำเติมคนอื่นถ้าล้มกูว่าแล้วนะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าประสบความสำเร็จมึงรวยก่อนเดี๋ยวสีเฮ็ดนำนะประเภทนี้แหละครับพอเห็นเขามีตังเขามีรายได้เพราะว่าผมพาเขาส่งห้างส่งนู่นส่งนี่นะครับส่งตามร้านอาหารที่ผม MOU ไว้ให้นะครับปรากฏว่าแปลงหนึ่งเนี่ยสูงสุดทำได้แปลงยาวแค่10เมตรขายได้1,500เขาก็ดีใจครับลงทุนแค่50บาทเพราะว่าทุกคนเลี้ยงวัวหมดไม่ได้ซื้อนะครับเมล็ดพันธุ์ลงทุน25บาทค่าน้ำอีก25ค่าแรงไปตัดเอาจากยอดขายทั้งหมด 20% นอกนั้นฝากแล้วก็ไปใช้เถอะให้มันหมดแค่นี้ครับแต่ผมใช้แผนการผลิตให้เขาทุกคนจะต้องมีผลผลิตออกทุกๆสัปดาห์ทีแรกว่าจะให้ใช้รายวันอดตายพอดีเลยตื่นเช้ามาต้องทำกับข้าวเดี๋ยวก็พาหลานไปโรงเรียนเดี๋ยวกลับมาเอาวัวออกคอกเดี๋ยวก็ไปเกี่ยวหญ้าเอางัวกินน้ำเรียกพอดีคำมับเอาหลานกลับโรงเรียนไม่กลับเขามีเวลาแค่3ชั่วโมงต่อวันก็เลยให้เขาใช้แผนผลิตรายสัปดาห์นะครับมีการเลือกมีการคัดคนอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะรวมกลุ่มกันมาแล้วก็ทําล้มมีแต่คําว่าล้มอย่างเดียวเลยครับประเภทนั้นเราต้องฉลาดในเรื่องของการใช้คนก่อนนะครับเรื่องเหล่านี้ผมว่าทําไมไม่ส่งลูกเรียนเกษตรผมยังงงอยู่เลยครับส่งไปเพื่อเขาได้หามุมมองแล้วมาพัฒนาเรื่องด้านการเกษตรของเราให้มันดีขึ้นดีกว่ามั้ยดีกว่าเราจะส่งให้เขาเป็นเจ้าเป็นนายไม่รู้ผูกแขนทีไรก็เป็นเจ้าเป็นนายอยู่ดีอะ
นะครับทุกวันนี้ปู่เขียนก็ให้เป็นเจ้าเป็นนายอยู่นะครับก็โอเคไม่มีปัญหาผมก็จะทำความฝันแม่ให้เป็นจริงแล้วกันนะครับเขาอยากให้เป็นข้าราชการแต่ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นปีนึงก็ได้อย่างเงี้ยนะแล้วก็ลาออกอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าแกอยากให้เป็นนะครับประมาณนี้ทีนี้อยากถามนิดนึงเนาะว่าคือณตอนเนี้ยแก้วพะเนาคือเป็นออร์แกนิกฟาร์มคือเป็นสวนผักอินทรีย์ทั้งหมดเนาะแต่ตอนที่ไปชวนชาวบ้านเริ่มเนี่ยแถวบ้านเขาทำอินทรีย์กันไหมแล้วเขามีท่าทียังไงกับการที่บอกว่าอยู่ๆดีๆเขาเคยฉีดยาเขาเคยใช้ยาฆ่าแมลงแล้วอยู่มาชวนทำอินทรีย์อย่างเงี้ยมันยากไหมมันต้องเจอคำถามตัวนี้ตัวนี้เป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรตอนที่ผมกลับมาทำเนี่ยเห็นผมมาทำเกษตรจบตั้งสูงทำไมมาทำแบบนี้ผมก็ไม่เป็นไรเขาก็ทำไปก่อนเราก็ทำเป็นเหมือนหูตาบอดอะไรยังไม่รู้นะครับเพื่อจะไม่อยากได้ยินเสียงอะไรที่เข้ามาแล้วทำร้ายจิตใจเราตั้งใจที่จะทำแล้วพอเรามาทำอินทรีย์เราบอกว่าเราจะทำอินทรีย์พาชาวบ้านทำอินทรีย์ด้วยก็คำเดียวเหมือนกันนะครับมันเป็นบ้าติดแล้วใส่ปุ๋ยก็ยังเกือบไม่ได้กินแล้วมึงบ่ใส่ปุ๋ยมันสิได้กินหรือมันสิได้ขายหรือแต่ผมก็พยายามทำให้เขาได้เห็นผมจะไม่พูดผมจะพยายามสื่อในการพฤติกรรมการทำเท่านั้นอย่าไปพูดต่อล้อต่อเถียงกับคนที่ประเภทหัวดื้อนะครับแต่ผมบอกเลยว่าอย่างนึงผมชนะคนหัวดื้อแล้วที่ในชุมชนว่าคนหัวดื้อเนี่ยเขาไม่มีเพื่อนเล่นเขาบอกว่าเขาขาดขาพวกขาดขาก็คือพวกเล่นนะครับเพราะอะไรทุกคนมาปลูกผักพอปลูกผักแล้วผมจะไม่ให้เก็บผักตอนกลางวันผมจะใช้กระบวนการเก็บผักตอนอากาศนิ่งเท่านั้นองศานิ่งเมื่อไหร่ปุ๊บตัดผักได้เพราะผักจะไม่ลดเขาเรียกว่าลดน้ำหนักหรือคานคายน้ำนะครับแล้วเป็นอุณหภูมิที่ทำให้ผักสดอยู่ตลอดเวลานะก็เลยเป็นการตัดตั้งแต่ถ้าอุณหภูมินิ่งประมาณ3ทุ่มก็ตัดได้ถ้าอุณหภูมินิ่งประมาณ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็ตัดช่วงนั้นเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็พากันตัดผักตอนกลางคืนก็ไม่มีเวลาไปเล่นไอ้พวกกลุ่มหัวดื้อก็กูไม่มีคนเล่นกูก็เลิกเล่นสุดท้ายมาทำผักด้วยแต่การทำผักของคนประเภทหัวดื้อเนี่ยผมยังใช้การวิเคราะห์อยู่เขาบอกว่าโอ้ปลูกนู่นปลูกนี่ไม่ใช้ปุ๋ยไม่เชื่อหรอกผมก็พยายามเอามาอบรมเกษตรอินทรีย์ประมาณ3เดือนเปลี่ยนความคิดเขาพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บผมก็เลือกพืชที่เหมาะที่สุดกับเขาให้นะครับก็จะเป็นพวกพืชที่ข้ามปีแล้วกันหรือพืชรายเดือนไปอย่างเช่นปลูกฟักทองทิ้งไว้แล้วคุณก็ไปเล่นเถอะเพราะว่ามันห้ามไม่ได้นะครับถ้าคนตายมาปุ๊บไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดให้ปลูกพืชวันสั้นปลูกผักบุ้งปลูกอะไรพวกนี้มันต้องลดทุกวันต้องดูแลทุกวันเอาถ้าเกิดลดน้ำได้ครึ่งแปลงแล้วมีคนตายจุดประทัดเต็มๆไปแล้วนะครับผักเสียหายนะครับโควต้าในการส่งเราก็เสียหายอีกนะครับมันก็ต้องคัดคนให้เหมาะกับพืชผักอีกนะครับเริ่มเห็นแล้วนะคะอย่างแค่ใช้หนังตัวอย่างนะว่าสวนแก้วพะเนาเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วยังไม่ถึงโจทย์ต่อไปนะคะว่าได้ใช้วิทยาศาสตร์ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรแต่เราคงพอได้ยินเบาๆแล้วนะคะแม้แต่เรื่องอิสราเอลเดี๋ยวมาไขต่อนะคะรอบหน้าว่าความรู้จากอิสราเอลที่น้องปลิวได้เนี่ยเอามาใช้กับสวนแก้วมะนาวของเขายังไงเดี๋ยวลองขยับไปที่หนึ่งน้องนางเดียวเขาบอกวันนี้เขาสวยที่สุดในเวทีนะคะใน3คนไม่รวมผู้ดำเนินนะคะน้องสุจิตราจันทศิลานะคะหรือว่าน้องต้องในถ้าดูในกำหนดการที่หลายท่านอาจจะมีในมือตอนนี้นะคะเขียนโปรยหัวไว้นะคะบอกว่าจากมหาบัณฑิตสู่เกษตรกรผู้ปลูกพริกแปลงใหญ่โอ้มหาบัณฑิตนี่แสดงว่าจบโทเลยนะนะคะจบโทเนี่ยจบโทด้านไหนแล้วทำไมไม่ไปเรียนต่อเลยส่วนมากคนเรียนหนังสือสูงๆพวกก็อาจจะมีอาจารย์เนาะยิ่งน้องโอ้แบบว่าสามารถปรับปรุงพันธุ์คิดพันธุ์ใหม่ๆได้เองนะคะน้องเป็นผู้ถือว่าเป็นผู้คิดค้นเลยด้วยอย่างเงี้ยค่ะถูกทาบทามนะว่าไปเรียนต่อด็อกเตอร์กับครูไหมทำไมละทิ้งโอกาสแบบนั้นแต่กลับมาทำมาชวนชาวบ้านปลูกพริกนะคะที่ยางชุมน้อยลองเดี๋ยวฟังดูนะคะว่าน้องต้องจะบอกความในใจอะไรกับเราทำไมอยู่ดีมาปลูกพริกเริ่มอย่างนี้ด้วยค่ะค่ะขอแนะนำตัวอีกนิดนึงนะคะชื่อสุจิตาจันทศิลาชื่อเล่นชื่อต้องนะคะค่ะที่จากที่ในมือของทุกท่านว่าจากมหาบัณฑิตสู่ผู้ปลูกพริกแปลงใหญ่ตัวนี้ต้องบอกว่าครอบครัวของตัวดิฉันเองเนี่ยทำการเกษตรค่ะแล้วพืชหลักๆของยางชุมน้อยนี่จะเป็นข้าวพริกหอมกระเทียมซึ่งก่อนตั้งตอนปอตีเรียนพืชสวนเพราะว่าทำไมถึงเรียนพืชสวนพืชสวนเป็นพืชที่ใช้พื้นที่น้อยแต่มูลค่าสูง
พืชไร่ก็คือก็จะไม่ชอบพืชไร่แต่การที่เรียนพืชสวนเราต้องขยันลงแปลงเช้าเย็นก็คือตอนป.ตรีนะคะมันจะมีฝึกงานพืชไร่พืชสวนแล้วก็สัตวศาสตร์ก็จะมีครบทุกสาขาแต่ว่ารู้สึกว่าชอบพอเรามีความมีแนวความคิดตั้งแต่แรกที่จะไปเรียนแล้วว่าอยากไปเรียนแล้วกลับมาทำถามว่าพ่อแม่แฮปปี้ไหมก็ไม่แฮปปี้หรอกค่ะแต่ว่าหนูเป็นคนที่หัวดื้อก็ขาไหมคะก็จะเป็นประมาณว่าแนวความคิดก็คือจะมีความคิดของตัวเองสูงพอสมควรถามว่าพ่อแม่ฟังไหมก็ฟังแต่ฟังในแบบอย่ามาครอบเราทุกเรื่องอะค่ะต้องให้เราคิดเองตอนนี้มาตั้งแต่เด็กด้วยจากที่ครอบครัวมีลูก3คนคือผู้หญิงทั้งหมดเลยคือไม่มีพี่ชายแต่ถ้าหนูมีพี่ชายหนูอาจจะไม่ได้อยู่ในนิ้วก็ได้ก็คือไม่มีใครช่วยพ่อแม่แล้วพื้นที่ที่ทําการเกษตรนี่ก็คือเยอะพอสมควรเราต้องใช้ต้องลุยต้องทําแต่ก่อนตัดสินใจไปเรียนเลือกมหาลัยแรกที่เอ็นทานแล้วก็คณะเดียวคือคณะเกษตรที่มขเพราะว่าพ่อแม่ไม่อยากไปเรียนกรุงเทพกลัวติดแสงสีแล้วไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคแต่บอกว่าขอเรียนก็ให้โอกาสเราบ้างที่ในคิดไม่ใช่ว่าทุกอย่างก็เลยไปเรียนเนี่ยค่ะแล้วพอเรียนปอตีเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าความรู้มันไม่พอเพราะปอตีส่วนมากก็จะเรียนแค่วิชาการเรียนในห้องเรียนเป็นส่วนมากแล้วมองว่าถ้าฉันจะเรียนปอโทเนี่ยฉันจะไปเรียนกับใครก็จะบอกว่าแลบนั้นเขาจะบอกว่าโหดที่สุดก็เอเวอเรสต์หนูอะค่ะแต่ว่าทำทุกอย่างตั้งแต่เรื่องขึ้นแปลงเรื่องการจัดการทุกอย่างจนถึงเรื่องของการจัดการเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปรับปรุงพันธุ์ถือว่าโหดที่สุดในนั้นแล้วค่ะแต่ว่าความโหดก็คือเป็นสิ่งที่เราได้ทุกๆโอกาสมันเป็นโอกาสของเราหมดเหมือนมาวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ได้รู้จักคนเยอะซึ่งเราคิดว่าโอกาสนั้นเราจะคว้ามาได้ยังไงหนูจะเป็นประเภทไม่ชอบอยู่ในห้องเรียนแต่จะชอบไปอยู่ในฟิลกับคนงานไปเอาความรู้นู่นนี่นั่นคือเก็บแล้วเริ่มทำหนูทำธุรกิจหรือว่าทำเนี้ยทำปี56เรียนปอโทปี2แต่ว่าส่วนที่แลบก็ทำงานหลายงานเหมือนกันพอดีหนูต้องขอบคุณทางสวทช.หนูเป็นเด็กทุนตอนปอโทก็สวทช.นี่ก็เป็นทุนแหล่งทุนนึงที่ทำในการเรียนของหนูแล้วก็ได้ลงพื้นที่ดูเกษตรกรพอไปดูเกษตรกรแต่ละพื้นที่พอเรารู้พื้นที่ก็ต้องย้อนมาคิดว่าที่หนูเรียนพีคเนี่ยที่บ้านหนูอยากกลับมาอยู่ที่บ้านมาช่วยเกษตรกรไม่อยากให้เกษตรกรผลิตแล้วไปถามพ่อค้าว่าจะให้เท่าไหร่อยากให้ตัวเกษตรกรเองเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็มั่นใจว่าของเราดีให้พ่อค้ามาถามว่าจะเอาเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ค่ะมันสวนทางกันก็คือเราส่วนมากกลัวไม่ได้ขายแล้วเวลาเป็นกลุ่มก็จะเป็นการหักหลังกันก็คือแอบขายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็เจอพอหนูทำปี56เนี่ยก็เป็นความโชคดีอีกค่ะก็คือลงพื้นที่กับบริษัทเอกชนแล้วพื้นที่ที่ลงไปมีปัญหาไม่สามารถที่จะผลิตให้ได้ก็เลยเป็นโอกาสว่าโอเคบ้านหนูทำอยู่แล้วเรื่องพริกเริ่มต้นก็คือให้พี่น้องทำประมาณ7หลายบังคับทำค่ะเนาะแต่ราคาก็คือสูงประกันราคาให้ด้วยแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วบุคลิกก็จะไม่เหมือนว่าหน้าอย่างนี้ต้องมาทำเกษตรแล้วเป็นลูกหลานในพื้นที่อะค่ะก็จะมีเยอะแยะมากมายที่ปัญหาเข้ามาตอนแรกพ่อแม่หนูไม่ได้คิดว่าหนูจะกลับมาอยู่บ้านเลยนะคะคิดว่ามาทำเล่นๆก็ตอนนี้ปี56เนี่ยก็ทำไปเรื่อยพอจบปุ๊บปี58หนูจบปี58จบปอโทเก็บกระเป๋ากลับบ้านเลยค่ะอาจารย์ถามว่าเรียนต่อไหมพอดีมันจะมีต่อปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นกับไต้หวันก็คิดอยู่ปรึกษาพ่อแม่3วันพ่อแม่ไม่ห้ามหรอกค่ะยิ่งถ้าท่านอยากให้เห็นโอกาสลูกยิ่งสูงเท่าไหร่ก็คือเป็นความภูมิใจของพ่อแม่แต่เราต้องย้อนกลับมาถามแล้วว่าเราชอบไหมซึ่งตัวหนูเองตั้งใจที่จะไปเรียนแล้วกลับมาทำที่บ้านก็เลยบอกอาจารย์ว่าหนูอยากกลับไปทำที่บ้านก็กลับมาตัวนี้เป็นโจทย์หนักกว่าสังคมยอมรับหรือยังก็ยอมรับบ้างแต่ก็
พราะตอนนั้นยังไม่มีทุนเยอะจากเงินเก็บตัวเองก็มีนิดๆหน่อยยังไม่มีทุนที่จะไปเหมือนพอเกษตรกรให้เรามาแล้วซื้อเลยไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็เป็นเงินตัวเองก็หมุนเครดิต7วัน14วันอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วทีนี้พ่อแม่ก็บอกว่าจบแล้วเธอต้องมาอยู่บ้านเหรอ เหรอเลยนะคะก็คือปีแรกอ่ะสอบให้พ่อแม่ทุกหน่วยงานที่เปิดอาจารย์ราชภัฏหน่วยงานเปิดสอบหมดเลยค่ะแต่ไม่อ่านหนังสือแล้วก็เสียเงินไปพอสมควรคือเพื่อที่จะเหมือนยอดไอระยะเวลาที่ให้มันยืดออกไปพ่อแม่เข้าใจว่าฉันจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าฉันทำอย่างเงี้ยแล้วมันได้ซึ่งการทำเกษตรเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรก็นั่งคุยกันเลยค่ะกับพ่อแม่ขอเลยปีนึงผ่านไปว่าหนูขอเวลาอีก5ปีถ้ามันไม่ได้แล้วมันไม่เห็นผลจริงๆอ่ะหนูจะไปเรียนหรือทำงานสอบราชการให้ก็โอเคก็ตอนนั้นก็เป็นตัวกับพ่อแม่แล้วสังคมรอบข้างก็จะบอกว่าลูกเธอเรียนมาตั้งปริญญาโททำไมต้องมาทำเกษตรทำไมต้องมาตากแดดหน้าดำทำไมต้องมันมีคำว่าทำไมมาเยอะแยะมากซึ่งมันทำให้หนูต้องพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นด้วยตัวเกษตรกรทำด้วยกันเนี่ยค่ะจาก7รายเป็น30รายเรามาตั้งวิสาหกิจชุมชนตอนปี58ตั้งเพื่อที่จะยื่นทกสเพื่อที่จะให้เงินมาหมุนเวียนในกลุ่มตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีค่ะของกลุ่มเนี่ยจะเราจะไม่เริ่มจากการผลิตแล้วค่อยไปสู่การตลาดเราจะเอาการตลาดนำการผลิตเราจะทำ MOU กับบริษัทเหมือนปีนี้เราได้มา10ตันราคาชัดเจนประกันราคาเรามีเกษตรกรอยู่30รายเราก็ต้องมาแผนว่าใน30รายเนี้ยต้องคนละกี่ไร่อย่างเงี้ยค่ะก็ตัวนี้ก็คือเรื่องราคาเรื่องตลาดไม่มีผลแล้วจะมีผลเรื่องตัวเกษตรกรซึ่งเขาจะบอกว่าทุกคนอยากได้โปรดักที่ดีแต่เคยมองไว้ไหมคะว่าโปรดักที่ดีมันต้องเริ่มจากต้นน้ำที่ดีด้วยการทำการจัดการเป็นยังไงน้ำดินปุ๋ยเป็นยังไงตัวนี้ก็คือต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์ต้องประยุกต้องเอาเดี๋ยวจะเป็นช่วงหน้าเนาะที่ว่าเอาเทคโนโลยีอะไรมาประยุกตั้งแต่เรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องการจัดการดูแลปุ๋ยเมื่อเช้าเกษตรกรไปหาหนูตั้งแต่ตีห้าคือจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะซึ่งตอนนี้เกษตรตำบลหนูไม่ค่อยได้ทำงานละค่ะเกษตรกรจะวิ่งมาหาหมดเลยเนาะก็จะเป็นการทำงานร่วมกันอีกตำแหน่งหนึ่งก็จะเป็นเขาจะเรียกเกษตรค่ะแต่ก็เป็นบ้านค่ะตัวนี้ก็คือเป็นคร่าวๆหลังจากนั้นก็มาเป็นแปลงใหญ่จาก30รายก็มาเป็น95รายสามตำบลทำไมต้อง3ตำบลตัวนี้เป็นการลดความเสี่ยงเรื่องของโรคเรื่องของแมลงด้วยตัวนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวรอบต่อไปจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเราต้องมีการจัดการแบบนี้ทำไมต้องมีแผนแบบนี้ทำไมต้องมีแผนให้เกษตรกรมีเงินแบบรายวันรายเดือนแล้วก็รายปีทำไมค่ะขอบคุณค่ะเป็นพลิกทั้งนั้นทั้งหมดเลยไหมคะค่ะอยู่ในเป็นใช้เป็นว่าพลิกปลอดภัยคือผ่านมาตรฐานGAP. ค่ะตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของพริกปลอดภัยพริกเราจะแยกออกเป็น2กลุ่มก็คือเป็นพริกอุตสาหกรรมยาแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารต้องถามทำไมพริกอุตสาหกรรมยาใช้พริกที่เราทานทั่วไปได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ในเรื่องของความเผ็ดมันไม่สูงแล้วมันจะมีต้นทุนเรื่องของการวิเคราะห์สารนั้นแล้วอีกอันนึงถ้าสมมุติว่าพริกทั่วไปไม่พริกพันธุ์ไม่พริกอะไรเงี้ยณปัจจุบันเนี้ยถ้าเราดูการนำเข้าการส่งออกพริกพริกประเทศไทยเนี่ยค่ะส่วนมากที่ปลูกในประเทศเราเนี่ยเป็นแค่พริกสดที่ขายในไทยแต่พริกแห้งนี่นำเข้ามาทั้งหมดเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือการยอดสถิติของการนำเข้าก็เยอะแล้วทีนี้พอมันนำเข้ามาเยอะแล้วพริกที่จะไปสกัดจะเป็นพริกแห้งเนาะแล้วทีนี้มันก็ต้องเป็นการแย่งตลาดระหว่างพริกสดพริกแห้งพริกอาหารกับพริกยาดังนั้นก็เป็นบริษัทเป็นเอาโจทย์ให้อาจารย์แอดไวเซอร์หนูเนี่ยค่ะว่าทำยังไงก็ได้ในฐานะเราเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ให้แยกกันชัดเจนเลยว่ายาก็คือยาอาหารก็คืออาหารไม่ต้องมาแย่งตลาดกันก็จะเป็นทั้งเชฟทั้งรูปไซส์อะไรเนี้ยก็ต่างกันแล้วความเผ็ดเป็นความเผ็ดที่เหมือนทางผอ.เหมือนพี่อ้อพูดเมื่อกี้ค่ะคือเผ็ดที่กินไม่ได้เลยก็คือกระต่ายมันจะเหมือนว่าเข้าไปในโรงเรือนหนูค่ะมันเห็นมันจะเหมือนลูกเชอร์รี่สวยพอมันกินมันตายคาที่กระต่ายป่าใช่ค่ะตัวนี้ก็คือถ้าแบบใครสนใจก็ไปสามารถไปดูงานได้ที่ยางชุมน้อยนะคะแต่ไม่ต้องลองกิน
ก็เทสก็คือเหมือนว่าเราแตะลิ้นได้แต่ถ้ากินทั้งลูกเนี่ยก็คือพี่คนนึงแกบอกว่าแกกินเผ็ดมากแล้วตอนนั้นตอนแรกมันจะมีแค่ต้นเดียวที่เป็นแบบว่ามันเหี่ยวแดดมันยังไม่แก่จัดแกก็ไปกินแกบอกว่ามันไม่เผ็ดก็บอกเฉยมากเลยแล้วก็หนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่มาเทสอีกรอบนึงนะประมาณ2เดือนมันก็สุกแล้วคือวันนั้นนะคะเกือบแกได้เข้าโรงพยาบาลต้องกินนมล้างท้องคือแกบอกว่ามันออกทุกรูขุมขนเลยอะค่ะเนาะก็คือปกติเรากินนี่แค่ 50,000 อันนี้ 500,000 10เท่าก็50,000นี่เราก็ยังแบบว่าพิกอะไรคะถ้า 50,000 ของบ้านเราไทจินดาพวกซุปเปอร์ฮอตพวกอะไรเงี้ยก็ 50,000 ประมาณ 50,000 หัวเรือก็เผ็ดขึ้นมาหน่อย 60,000 70,000 สโควิลหน่อยมันจะเป็นสโควิลฮิสยูนิตค่ะแต่ตัวนั้น 500,000 ก็ลองดูแล้วกันค่ะว่ามันจะแค่ไหนเนาะก็ได้ฉายามาเป็นสาวเผ็ดตัวนี้ท่านรัฐมนตรีกับลุงตู่ก็ชิมไปแล้วก็ได้เชื่อก็ได้ให้ฉายาว่าเนี่ยค่ะสาวเผ็ดสาวฮอตนะคะก็ตัวนี้ก็ได้มาจากตรงนั้นนะคะสาวฮอตก็ต้องบอกว่าถ้าใครไปสวนนี้ก็เจ้าของสวนก็คงเบาใจได้ระดับนึงค่ะว่าจะไม่โดนแอบกินพืชผลในสวนในไร่แต่นี้ต้องลองมาดูว่าอย่างที่สวนพ่อปิยทัศน์โดนแอบกินบ้างหรือเปล่าเพราะว่ามีการไปชมงานก็เยอะนะคุณพ่อปิยทัศน์เนี่ยคนอุบลเลยนะคะแล้วก็คนขอนแก่นครับค่ะคนขอนแก่นครับคนขอนแก่นและต้นกำเนิดบอกว่าอยู่อุดรด้วยนะคะค่อยๆไล่ลงมาจากอีสานบนเนาะลงมาอยู่ข้างล่างได้ภรรยาแม่บ้านอยู่นี่ก็เลยปักหลักอยู่นี่เลยนะคะก็เรียกว่าทำเกษตรมายาวนานนะคะแต่ว่ากว่าที่จะมาลงหลักปักฐานกับการทำเกษตรแบบอินทรีย์โดยเฉพาะเรื่องการปลูกผักด้วยแล้วทำข้าวด้วยนะคะแล้วต้องบอกว่าไม่ได้เป็นแค่อย่างเมื่อกี้เนี่ยที่น้องต้องบอกว่าก็คือใช้การตลาดเป็นตัวนำพ่อเองก็มีหลักเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำเพียงลำพังด้วยเพราะว่าทุกวันนี้ในกลุ่มวิสาหกิจของบ้านโนนกลางเองสมาชิก14คนนะคะที่ปลูกผักด้วยกันเนี่ยก็เรียกว่าเลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคงเลยทีเดียวต้องให้พ่อเล่าเองนะคะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายแล้วมันยากยังไงอะคะพ่อเชิญเลยค่ะขออนุญาตร่ายกลอนก่อนนะครับงั้นมันจะผิดประเพณีอีสานฟ้าสีแห้งดินสีโหยเคมีหมู่เฮาโหยหดผืนดินสิ้นสมบูรณ์ที่ถูกจักต้องสู้และกอบกู้พลิกผืนนาเลิกปุ๋ยสิ่งมายาพลิกผืนนาเป็นอินทรีย์ครับท่านผู้มีเกียรติครับผมปิยทัศน์ท่านนิยมครับเมื่อกี้ท่านยังพูดหมดผมทำสามเรื่องครับ1ปลูกผักทำผัก2ทำข้าว3ทำคนทำคนคือทำคนให้เป็นคนออร์แกนิกเป็นคนอินทรีย์นะครับกลุ่มผมก็คืออย่างนี้ครับว่าการทำงานกับคนหมู่มากเนี่ยถ้าเราจะเอาคุณภาพนี่ถ้าวงใหญ่ไม่ได้การทำงานอย่าไปเอานโยบายรัฐบาลมาเป็นตัวตั้งไม่ได้อย่าไปทำตามใจท่านผู้ว่าก็ไม่ได้ท่านรัฐมนตรีก็ไม่ได้ต้องทำตามจริตที่ตัวเองเป็นอยู่นะครับธุรกิจทุกธุรกิจหรือกิจการอะไรก็ตามถ้าโตๆแล้วเริ่มต้นไม่ถึงปีก็จะแตกแล้วก็จะดับมีสถิติว่าคนไทยชอบจะเปิดบริษัทใหญ่โตปีหนึ่งจะหายไปครึ่งหนึ่งครบปีครบ5ปีจะเหลือ 10% ถ้า10ปีไปแล้วเหลือไม่ถึง 2% แต่กลุ่มผมยืนหยัดอยู่ยั้งยืนยงมาตั้งยาวนานผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเกือบจะล้มแต่วันนี้ก็ยังมั่นคงอยู่โดยเราใช้จริตเราเป็นตัวนำครับจริตชาวบ้านวิธีง่ายๆพูดกันรู้เรื่องกระโชกหักบ้างไม่มีวิสมาลากลุ่มผมนี่ทำจริงๆแล้วเราทำหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องที่เป็นมันเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานนี่คือเรื่องข้าวปลาอาหารนะครับเรื่องข้าวปลาอาหารคนอีสานนี่ถ้ามีอยู่มีกินมีข้าวเต็มยุ้งฉางแล้วมันมีความสุขอาหารการกินเราก็หาตามธรรมชาติแต่โลกณปัจจุบันทุนนิยมมันลุกล้ำแม้แต่ในห้องนอนของเราตื่นเช้าขึ้นมานะครับเล่นไลน์ก่อนก็ทุนนิยมลุกล้ำเปิดทีวีปุ๊บโฆษณาหน้าขาวหน้าเด้งผู้หญิงก็ครีมทารักแร้ให้ขาวครีมหน้าเด้งผู้ชายก็ตีหนึ่งตีสองก็ลิเวอร์พูลแมนยูก็เป็นท่าเทคโนโลยีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องให้เลือดไหลออกจากร่างกายคือเลือดคือเงินเพราะฉะนั้น
สภาพชีวิตคนอีสานจึงต้องหาเงินหรือคนทั่วไปทุกภาคทั่วโลกตามโลกทุนนิยมสิ่งที่จะทำให้เรายืนหยัดอยู่ได้นี่นะครับผมว่าเราต้องใส่ใจในเรื่ององค์ความรู้ต่างๆนะครับร่วมเรียนรู้ร่วมกันมันถึงจะมีพลังผมก็ร่วมเรียนรู้กับชาวบ้านกับพี่น้องนะครับใครจริตไม่ถูกกันก็ออกไปถ้าใจไปกันไม่ได้ยังไงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อย่าอยู่ทะเลาะกันก็อยู่ไม่ได้สู้ต่างคนต่างไปทางใครทางมันแล้วมันจะเหมือนเวลาเราล่อนทองครับดินเป็นตันล่อนมาเหลือไม่กี่ออนหรอกที่เหลืออยู่คือทองคำแท้เป็นมนุษย์ทองคำกลุ่มผมนะครับบางคนเป็นมนุษย์เหล็กบางคนเป็นมนุษย์ทองคำก็ไม่มนุษย์เหล็กมนุษย์ทองคำได้ยังไง3เดือนบางคนขายผลผลิตแค่ส่งโรงพยาบาล14,000นะครับเงินเดือนด็อกเตอร์จบใหม่ยังไม่เท่านะโทษนะครับท่านที่จบด็อกเตอร์นะครับเล่าให้อิจฉาเล่นๆนะครับยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนี่คือสิ่งที่เราทำแล้วทีเนี้ยพอทำเสร็จเนี่ยหน้าที่ของเราคือตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเราไม่กักวิชาเราไม่หวงวิชาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ขาดทุนคือกำไรเราต้องเผื่อแผ่องค์ความรู้เหล่านี้ไปให้ประชาชนคนไทยหรือคนทั้งโลกได้มีวิธีคิดแบบเราได้มีวิธีจัดการชีวิตแบบเรานะครับผมก็ไปสร้างเครือข่ายร่วมกับสตช.น้องๆนะครับกับท่านผู้บริหารต่างๆไปหลายจังหวัดที่จะไปขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพราะเขาบอกว่าเกษตรอินทรีย์มันทำไม่ได้ผมบอกว่าทำไมจะทำไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เชื่อว่าดวงจันทร์คนขึ้นไปเหยียบวันนี้ไม่ได้เหยียบนะครับบางทีเขาอาจจะไปสร้างส้วมสาธารณะไปบนดวงจันทร์ก็ได้นะครับสนาดสวรรค์ดาวดึงยังมีพระทำกระสวยบุญขึ้นไปเลยนะครับไปถึงไม่ถึงไม่รู้นะใครโดนหลอกไม่รู้นะทีนี้ผมมองว่าการที่จะขับเคลื่อนงานได้นี่ต้องมีอุดมการณ์วันนี้ผมกำลังขับเคลื่อนงานร่วมกับพี่น้องชาวบนเยอะแยะมากมายเป็นชมรมคนรักในหลวงส่วนมากที่ใส่เสื้อสีชมพูนะครับแล้วบางท่านก็ไม่ได้ใส่เสื้อสีชมพูเพราะว่าผมใช้3หลักที่จะนำพาการทำเกษตรนะครับคือ1ภูมิปัญญาชาวบ้านอันนี้เราไม่ทิ้งแน่นอนแต่ว่าภูมิปัญญาชาวบ้านบางอย่างมันใช้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปยึดถืออันไหนที่มันใช้ได้แล้วก็มายึดถือแล้วก็ศาสตร์พระราชาก็สำคัญนะครับเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจให้เราสำคัญที่สุดคือศาสตร์สากลซึ่งเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งผมกำลังขับเคลื่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอุบลนะครับการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันไม่ยากเลยถ้าเราสลัดความกลัวออกจากสมองเราเวลาทหารไปรบจะไปตีช่องบกช่องอันมาบอกว่าเป้าหมายคือยึดช่องอันมานะไม่มีใครกลัวทหารรู้คือว่าบุกขึ้นไปอาจจะมีตายไม่ได้กลัวคนที่ใช้ทำเกษตรอินทรีย์หรือหน้าที่ทั่วไปเหมือนกันถ้าเบื้องต้นในสมองเลยมีความกลัวอยู่แล้วทำอะไรก็ไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเมียเราเนี่ยครับตัวเล็กนิดเดียวกำลังสู้เราไม่ได้หรอกถ้าสมองสั่งการโปรแกรมสมองอุ้ยกลัวแล้วผู้หญิงคนนี้มีไอเฉยก็เอากระมังมาแม่คอยที่ซักผ้าดอกครับแต่ผมไม่ได้สอนให้กลัวมีไอให้ไปข่มเหงเมียนะเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามอย่าให้มีความกลัวแต่เราต้องทำอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เราศึกษามาก่อนถ้าเรามีข้อมูลครบศึกษาได้ลงมือทำมุ่งมั่นมีอุดมการณ์ทุกอย่างสำเร็จได้นะครับกาลิเลโอนี่เขาบอกว่าโลกนี่มันกลมเมื่อก่อนยุโรปยุคกลางไปหายุคก่อนบอกว่าโลกแบนศาสนาจักรบอกจะโดนประหารวันนี้พิสูจน์ว่าโลกกลมต้องกล้าแสดงออกที่จะบอกว่าสิ่งนี้มันดีสิ่งที่เป็นมายาคติอย่างสารเคมีสารสังเคราะห์เนี่ยทำแล้วใครรวยทุนรวยครับทุนรวยแม้แต่คุณแม่สุนีเมื่อก่อนท่านก็บอกว่าท่านก็มาจากธุรกิจเกษตรท่านก็ขายสารเคมีท่านพูดอยู่นิดชั้นนี้แหละแต่ท่านบอกว่าวันนี้ท่านก็เริ่มจะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วถ้าบอกว่าลูกเรียนหนังสือมาต้องไปรับจ้างไปไพร์ออฟฟิศไปอะไรก็ตามนะครับไม่ถูกคุณสุทัศน์ซึ่งเป็นลูกชายของคุณแม่สุนีบอกว่าผมทำธุรกิจเกษตรคุณแม่ทำเกษตรเราก็พอกินพอใช้พอกินพอใช้นะโรงแรมเนี้ยใหญ่ที่สุดในอุบลนี่ครับแล้วใหญ่อะไรลูกเราเรียนจบส่ง 4-500,000 จบปอตีมาไล่ไปเป็นไพร์ออฟฟิศไปทำงานธุรกิจไปให้บรรษัทข้ามชาติรวยไม่ใช่พ่อแม่ทำธุรกิจต้องเรียกว่าธุรกิจนะเกษตรนะพ่อแม่ทำธุรกิจเกษตรมานี่บางคนอาจจะ 30% แล้วใกล้จะถึงครึ่งทางอย่างผมน่าจะ50 60หรือ70แล้วนะครับ
ลูกมาต่อยอดอีก 30% มันก็ 100% นะครับอันนี้เราก็เห็นอยู่ทุกธุรกิจถ้ามีการต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นมันก็มั่งคั่งมันก็รุ่งเรืองมันก็สะสมองค์ความรู้ไว้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามีธุรกิจเวลาประสบปัญหามันก็ไม่ล้มนะครับอย่างผมถ้ามีปัญหานี่ผมคิดว่าสบายๆเรื่องเกษตรและเพื่อนผมทุกคนที่ใส่เสื้อเขียวด้วยกันสบายๆนะครับแต่ถ้าเราให้ลูกเรียนจบป.ตรีป.โทหรือป.เอกแล้วผลักไปทำงานที่อื่นรับใช้ทุนรับใช้ที่อื่นแล้วบ้านเราอยู่ยังไงครับประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพประเทศไทยไม่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยคือทุกส่วนทุกเม็ดทั้งราชอาณาจักรไทยคือแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นถ้าชุมชนไม่เข้มแข็งชุมชนไม่อุ่นประเทศเราก็ไม่อุ่นตรงนี้เป็นโจทย์สำคัญที่พวกผมต้องก้าวเดินและพี่น้องที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกันที่อุบลนี่ประกาศที่จะทำเกษตรอินทรีย์ให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์คนที่เป็นระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนคุณหมอสมชัยก็มาทำคนที่เป็นนายแพทย์นะครับสัญญกรรมก็มาทำคนที่จบเภสัชอย่างเมื่อวานก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ไอ้คนที่บอกว่าเกษตรไม่ได้เรื่องเกษตรน่ะเป็นล้าสมัยคือคนรุ่นก่อนนะครับรุ่นรอจะฝังแต่คนรุ่นใหม่นี่เท่นะใครทำเกษตรน่ะทำไมจะไม่เท่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆน้องปิวเท่ไหมครับไปที่ไหนสาวตอมกันตึมเลยผมยังอิจฉาเลยลูกชายผมเมื่อวานครับตอมครับลูกชายผมเมื่อวานนักข่าวบอกเฮ้ยลูกชายพ่อมีแฟนยังเขาก็แซวกันบอกเฮ้ยลูกชายพ่อคงไม่จริตชอบคุณป้าหรอกฉันมีลูกสาวตั้งสองคนแน่บอกแน่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เราให้กันฟังเพราะนั้นการทำเกษตรเป็นเรื่องสนุกมันเป็นเรื่องท้าทายมันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้มันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องของสังคมมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตที่จะต้องทำที่ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินขอบคุณครับแค่นี้ครับรอบนี้ครับพ่อไม่เปิดอกไม่เปิดโอกาสให้ถามเลยว่าจะถามสักนิดนึงรอบแรกเนี่ยนะคะว่าอย่างพ่อทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยในยุคที่แบบว่าเราเริ่มตัดสินใจว่าเราทำเกษตรอินทรีย์กับพ.ศ.เนี้ยในภาวะที่โลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะเนาะมันไม่ใช่แค่แบบเงื่อนไขเดิมๆอีกแล้วมันมีเรื่องของสภาพภูมิอากาศมันมีเรื่องของโรคระบาดใหม่ๆมันมีเรื่องอะไรที่เกินการควบคุมพอสมควรอย่างเงี้ยค่ะการทำเกษตรอินทรีย์ในยุคพ.ศ.แบบเนี้ยมันยากขึ้นกว่าเดิมยังไงไหมคะผมว่ายังง่ายขึ้นนะทำไมบอกว่าง่ายขึ้นก็เรากำลังพูดถึงเรื่องหลักการทางวิทยาศาสตร์ถ้าเราเริ่มทำก็เรียกว่าเรามีประสบการณ์เรามีภูมิปัญญานะครับพอเราออกการหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้จับมันจะเดินได้ไวผมว่าทำง่ายขึ้นยุคผมทำเริ่มใหม่ๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับต่างคนต่างทำแล้วบางทีอธิบดีบางกรมบอกว่าการใช้จุลินทรีย์แล้วมันจะกลายพันธุ์เป็นอันตรายกับเกษตรกรแต่ว่าผมยิ่งทำผมยิ่งแข็งแรงอ่ะไอแต่คนที่บอกว่าพาราคอร์ดไม่อันตรายผมอยากให้เอาลูกเอาเมียเข้ามาชิมสักช้อนดูมันจะชักไหมมันเป็นบ้าไปโลกทุกวันนี้นะครับไอ้ดีๆไม่ทำม่านบางตาคือสีม่วงสีอะไรต่ออะไรเนี่ยกิเลสคนเพราะฉะนั้นคนที่จะทำเกษตรสีคนไม่ค่อยมีกิเลสครับคนไม่ค่อยมีกิเลสเป็นคนดีในสายตาผมนะครับงั้นหนูขยับไปคำถามรอบสองเลยเราเตรียมกันว่าเราจะเป็นรอบๆนะคะคุยก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพ่อใช้วิทยาศาสตร์เนาะกับการทำเกษตรของตัวเองเนี่ยค่ะยังไงเนาะเวลาพูดถึงวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีคนจะนึกไปถึงโหต้องมีสารเคมีดูเหมือนมีพิษน่ะแต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมนะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์กับการทำเกษตรอินทรีย์ของพ่อใช้อะไรบ้างอ่ะที่บอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์อะค่ะครับก็อันนี้ต้องขอบคุณสวทช.นะวันนี้ที่ห้องใหญ่ผมไปเก็ตไอเดียเขียนกรท่านรองอ้อนั่งอยู่ฝากกรให้ท่านสักหน่อยครับสสถาบันพัฒนาล้ำค่ายิ่งววิจัยสิ่งที่สงสัยไร้ปัญหาทเทคโนนำสู่สากลคนศรัทธาชเชิดชูหน้าพอเพียงให้ไทยยั่งยืนฝากให้ท่านพอครับท่านรองพอครับคงเป็นพอแน่นอนอ่ะเพราะผมพูดไปแล้วนะครับทีนี้การทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับองค์ประกอบสำคัญที่สุดคือเรื่องดินนะครับคือเป็นปัจจัยหลักและต้องใช้เงินทุนสูงถ้าไม่มีดินนี่ก็ทำลำบากแม้แต่ทำไฮโดรก็ต้องบนพื้นดินนะครับเพราะฉะนั้นดินนี่มันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์คนที่จะทำเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเคมีว่าด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นไปอื่นไม่ได้คือหลักการวิทยาศาสตร์ล้วนๆเพราะฉะนั้นนั่งอยู่นี้
เกือบเต็มห้องนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์อาจจะปฏิบัติการบ้างผู้เชี่ยวชาญบ้างระดับ49 40หรือ41อาจจะมีในห้องนี้นะครับแม้แต่ฝรั่งยังทำเลยเคยฝรั่งมาทำทีนี้ทำไมต้องบอกเรื่องดินเรื่องดินคือเป็นที่จับตึงรากเป็นที่ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชเราต้องเรียนรู้ว่าในดิน100ส่วนเนี่ยในดิน100ส่วนสมมติว่ามัน1กิโลมีอันอินทรีย์วัตถุ 45% น้ำ 25% อากาศ 25% อินทรีย์วัตถุ 5% เผอิญว่าในดินอีสานเนี่ยมันมีอินทรีย์วัตถุไม่ถึง 0.1% ด้วยซ้ำดินอุบลเขาเรียกว่าน้ำไหลทรายมูลเนี่ยดินเนี่ยองค์การสหประชาติองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติและบวกเป็นดินน้ำไหลทรายมูลอินทรีย์วัตถุไม่มีเราก็ต้องเติมอินทรีย์วัตถุโดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์นะครับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติสิ่งที่เป็นใบไม้สิ่งที่เป็นมูลสัตว์ต่างๆสิ่งที่เป็นของเหลือใช้นะครับนำเอามาหมักก็เป็นกระบวนการวิทยาศาสตร์หมักโดยใช้กระบวนการชีววิธีนะครับซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับอาจจะเห็นผลช้าแต่พอช้าแล้วค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆทีนี้มันส่งผลระยะยาวดินก็เริ่มอุดมสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วในเนื้อดินร้อยส่วนนั้นคุณต้องดูโครงสร้างนะว่าโครงสร้างของดินเนี่ยดินคุณเป็นดินทรายเป็นดินเหนียวหรือเป็นดินหินแห่ปนเหมาะที่จะปลูกพืชอะไรดินที่มีปวดปนมากๆเนี่ยปลูกอะไรได้ดีดินที่เป็นดินทรายยิ่งต้องเติมอินทรีย์วัตถุให้มากนะครับดินระบายน้ำดีไหมถ้าระบายน้ำไม่ดีต้องจัดการโครงสร้างของดินดีแล้วโครงสร้างทางชีวภาพนี่คนทำเกษตรอินทรีย์ต้องตระหนักเลยว่าต้องเติมสิ่งที่มีชีวิตในดินสิ่งที่มีชีวิตตระกูลที่มันทำประโยชน์ที่มันเอื้อประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยที่เป็นตัวขี้ทะแคใช่ไหมครับอาชีทะแล่นะครับไม่ใช่ไส้เดือนฝอยริมาโถดที่เป็นไส้โรคพืชเราต้องเติมเอฟเฟกต์ไมโครออร์แกนิซึมหรือ EM เราต้องเติมหลายตัวผมไม่ใช้อย่างเดียวนะครับถ้าใครบอกว่าของผมเนี่ยดีที่สุดในโลกอย่าไปเชื่อครับแม้แต่เปปซี่ยังไม่ดีที่สุดมีสารก่อมะเร็งอยู่ด้วยเป็นกรดด้วยเพราะฉะนั้นใช้จุลินทรีย์ต้องใช้หลายตัวทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโก้เก่งคนเดียวก็แพ้ตลอดกองหน้าเก่งก็แพ้ตลอดเพราะนั้นต้องมีทั้งโกมีทั้งกองหลังกองกลางกองหน้าใช่ไหมครับจุลินทรีย์เอาเข้าไปแล้วให้มันหลากหลายเลยทั้ง EM ทั้งสังเคราะห์แสงทั้งจุลินทรีย์ธรรมชาติตัวไหนที่มันเก่งมันอยู่ได้มันคงสภาพอยู่แล้วมันก็ทำประโยชน์เกื้อกูลให้กับดินนะครับมันจะช่วยได้เยอะแล้วไส้เดือนก็จะตามมานะครับโครงสร้างทางชีวภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นแต่โครงสร้างทางชีวภาพจะดีไม่ได้ถ้าไม่มีอาหารให้กับพืชถ้าไม่มีอาหารให้กับพวกจุลินทรีย์เหล่านี้แล้วที่สำคัญที่สุดคือโครงสร้างทางเคมีของดินอ้าวไหนบอกว่าทำเกษตรอินทรีย์แล้วทำไมต้องพูดโครงสร้างทางเคมีเคมีธรรมชาติมีอยู่แล้วไม่ใช่เคมีสังเคราะห์นะครับโครงสร้างทางเคมีของดินก็หมายถึงว่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินนั่นเองมันมี14ค่า1ถึง7เป็นกรด7ถึง14เป็นด่างเพราะฉะนั้นถ้าดินมันกรดมันจะปลดปล่อยธาตุอาหารเสริมให้กับพืชซึ่งถ้ามันปลดปล่อยมามากๆมันทำให้จับตึงธาตุอาหารไว้ด้วยอย่างธาตุเหล็กอลูมิเนียมเนี่ยถ้าตึงถ้ามีมากๆดินเป็นกรดมันจะปล่อยตัวนี้ออกมาตัวบอรอนจะใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับตัวเอ็นตัวพีตัวเคใช้ไม่ได้พอปลดปล่อยธาตุเหล็กอลูมิเนียมออกมานี่ปลายรากพืชก็จะเน่าพอปลายรากพืชเน่ามันก็คนโดนชกปากแตกอ่ะกินอาหารไม่ได้มันก็อ่อนแอรากก็จะเน่าดินก็จะแน่นทิบดินถ้ามีแรงดึงดูดของโลกสมมติมันมีแรงดึงดูด10เท่าถ้าดินมันกรดมันธรรมดาล่ะครับทดสอบไฟแสดงว่าไฟผมสปาร์กกับไฟตัวนี้ครับไม่เป็นไรครับคนรุ่นใหม่ไปแล้วสำคัญที่สุดเลยตรงนี้นะครับนี่เป็นหลักการวิทยาศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้าทำเกษตรสิถ้าคุณไม่เรียนรู้เรื่องหลักการวิทยาศาสตร์แล้วคุณเชื่อเพื่อนคุณเชื่อคนคนนี้ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะที่ตถาคตตรัสพวกเธออย่าเพิ่งเชื่อสาวกทั้งหลายต่อให้ได้ทดลองนำไปปฏิบัติแล้วค่อยเชื่อผมเองใครพูดอะไรมาผมฟังแล้วบางทีผมมาทดลองผมยังไม่ได้เชื่อนะพอมาปฏิบัติเห็นผลแล้วก็เชื่อเพราะฉะนั้นงานวิจัยบางงานงานที่อาจารย์มหาลัยบางงานไปแนะนำผมทดลองดูไม่ใช่ผมเอาออกเลยนะครับให้ท่านไปทำทางของท่านผมจะทำทางของผมนะครับอันนี้คือสิ่งที่คนต้องเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับหลักการทางวิทยาศาสตร์นำมาใช้แล้วทีนี้เกษตรกรเนี่ยนะครับไม่ใช่หลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับต้องใช้ทั้งหลักการทางคณิตศาสตร์ด้วยแล้วถ้าเรื่องการตลาดเรื่องมาร์เก็ตติ้งด้วยนะครับเรื่องมาร์เก็ตติ้งด้วยแม้แต่เรื่องปลูกพริกมันละเอียดอ่อนมากเลยอย่างพริกหัวเรือกิน6 โมงเย็นเผ็ดถึงตี 5ธรรมดา
แต่พริกน้องต้องปลูกนี่เผ็ด3วันนะครับชิมนิดหน่อยลิ้นแตะเผ็ด3วันนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จริตผู้บริโภคคุณต้องรู้จริตตลาดนะครับว่าตลาดช่วงนี้ต้องการอะไรนะครับทำไปสักระยะหนึ่งครับพอมีประสบการณ์หรือวิชากูเนี่ยมันจะผ่อนสั้นผ่อนยาวรู้ร้อนรู้หนาวแล้วเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคได้หมดถ้าไม่ลงมือทำแล้วกอดแต่แท็บเล็ตแล้วบอกว่าตัวเองมีอาจารย์กูอยู่ไปไหนไม่รอดหรอกครับช่วงที่มะนาวพิกิตดังๆนะครับคนที่กอดแท็บเล็ตอยู่ลงทุนเป็นล้านเลยเจ๊งเป็นแถวเลยครับผมก็เหมือนน้องต้องครับชอบพืชสวนนะครับผมไม่ได้เรียนพืชสวนแต่ผมชอบทำพืชสวนสวนกระแสไงครับเวลายางพาราขึ้นราคาผมมองจะปลูกนะมันกินไม่ได้นะวันนี้ตอนผมพูดตอนนั้นยางคนอยากจะชกหน้าผมแต่วันนี้มาขอบคุณผมบางคนไม่ปลูกบางคนมี300ไร่เก้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นตัวของตัวเองต้องเรียนรู้หลักการหลายๆหลักการทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งคณิตศาสตร์จดวันนี้ผมขายของได้เลยนะครับลูกชายจดลูกชายจบปอตีนะครับรุ่นเดียวกันกับพงษ์พัฒน์เนี่ยจดทุกอย่างแม่เป็นไปถึงบ้านแม่จะเป็นจำเลยเลยจดหมดเลยนะครับแม่เอ้าวันนี้แม่ซื้อครีมเหรอหน้าเด้งครับซื้ออ้อยบ้างนิดหน่อยตามภาษาคนแก่ลูกก็ไม่ว่าอะไรจดแล้วสิ้นเดือนก็มาสรุปกันนะครับบางเดือนก็ได้หลายแสนบางเดือนก็ได้แสนบางเดือนก็ได้ไม่ถึงแสนก็ประมาณนี้แหละครับทำไปเรื่อยๆแล้วอย่าไปหวังที่จะรวยอย่างเดียวทำเกษตรเมื่อทำได้แล้วต้องดูพี่น้องรอบข้างต้องดูพี่น้องคนไทยประเทศไทยรวยคนเดียวอยู่ไม่ได้รวยคนเดียวกอบโกยคนเดียวไม่มีแผ่นดินจะอยู่แต่ถ้าทุกคนมีความสุขไปด้วยกันไม่ต้องรวยมากประเทศไทยเดินไปได้สบายนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับเอาแค่นี้นะครับผมขอถามได้ไหมคะได้ครับ อยากพอดีก็ได้มีโอกาสไปที่สวนของพ่อแล้วก็ของสมาชิกในกลุ่มด้วยเนาะก็เห็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่คิดว่าหลายท่านอาจจะเห็นผ่านสื่อเนาะแล้วก็ที่บูธเองก็ยังมีฉายนะคะเป็นเรื่องของโรงเรือนคัดกรองแสงอย่างเนี้ยอย่างเมื่อก่อนสมัยก่อนพ่อปลูกผักเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเอาโรงเรือนมาใช้ทำไมอยู่ๆถึงคิดว่าควรจะเอาโรงเรือนเข้ามาใช้แล้วมันดียังไงแล้วได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะถ้าใครไปนี่ไม่ใช่แค่โรง2โรงนะคะมากกว่า5โรงเลยด้วยซ้ำแบบเนี้ยค่ะมันความเป็นเทคโนโลยีแบบเนี้ยมันช่วยเรื่องของการทำเกษตรปลูกผักแบบปลอดสารของเราเนี่ยค่ะอินทรีย์เลยเนี่ยค่ะยังไงบ้างคะไม่ใช่อยู่ๆนะเขาชวนผม3ปีนะโทรมาแล้วตั้งแต่สมัยคุณอุไรพันธ์นะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายอยู่โทรมาแล้วโทรมาอีกคงผิดหวังผมอ่ะผมยังไม่รับจะให้ผมเอาแม่ไผ่ทำผมทำอะไรถ้าไม่มาตรฐานผมไม่ทำเอาแม่ไผ่ทำถ้าปลวกขึ้นผมต้องพูระดานไปใส่ใช่ไหมล่ะครับผมไม่ทำผมศึกษาผมงั้นพาผมไปดูของโครงการหลวงหน่อยพาผมไปดูที่กรุงเทพที่สุขาภิบาล3ผมก็อ่านหนังสืออ่านบทความต่างๆแล้วพอมั่นใจด่านสุดท้ายคือภรรยาปรึกษาเมียมัน 70,000 สมัยนั้นน่ะแพงนะพี่ไม่ทำดีกว่าแต่ว่าลูกชายคนเล็กยุกับลูกชายคนโตยุทำเฮ้ยแม่ถ้าไม่ทำหน้าฝนก็ไม่มีอะไรปลูกไม่มีอะไรขายก็เลยลงมือทำพอลงมือทำปุ๊บนะครับตังค์เขาไม่เคยมีไปกู้ธกส.ปรากฏว่าปีนั้นสาขาบ้านผมได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศเป็นสินเชื่อเพื่อนวัตกรรมด้วยนะครับก็ทำโรงเรือนเสร็จปลูกได้เดือนหนึ่งผมหนีไปสัมมนากับสวทช.ที่พัทยากลับมาแฟนออกรถคันใหม่เลยรถคันเก่าไม่ใช้แล้วเขามั่นใจว่ามันมีรายได้คือเราต้องศึกษารายละเอียด3ปีนะพอ3ปีถ้ามั่นใจพอลงมือทำแล้วมันก็ได้ผลนะครับแล้วเทคโรงเรือนตัวนี้พลาสติกคัดเลือกแสงเนี่ยมันจะช่วยกรองรังสี UV ที่มันเข้มข้นแล้วปล่อยช่วงแสงที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชนะครับโดยเฉพาะพืชเมืองหนาวเมื่อก่อนเราจะมีปฏิทินหลีกเลี่ยงการปลูกพืชเมืองหนาวหน้าร้อนแต่ทุกวันนี้หน้าร้อนอย่างที่ไปดูเมื่อวานก็ปลูกได้สบายนะครับอยู่ที่เราชิดดัดแปลงใช้วิทยาศาสตร์นี่คือเทคโนโลยีนี่ไม่ได้ใช้เพียวๆนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ตรัสว่าอย่ายึดติดหลักวิชาการอย่างเดียวต้องเอาความเหมาะสมเอาบริบทของตัวเองเป็นตัวตั้งด้วยเพราะฉะนั้นเอาหลายสิ่งหลายอย่างมาประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ถ้าผมมีโรงเรือนเสร็จถ้ากลางวันมันร้อนก็เช้ารดน้ำกลางวันเรารดน้ำอีกเที่ยวหนึ่งอย่าไปเชื่อคนว่ารดน้ำกลางวันเดี๋ยวเหี่ยวมันอาจจะเหี่ยวแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีฟื้นขึ้นมาสวยเลยเย็นรดอีกครั้งหนึ่งกลางวันรดไม่มากรดถ้ามีความชื้นสัมผัสในโรงเรือนพอเหมาะรดให้อุณหภูมิลดลงนะครับเติมความชื้นให้กับพืชแค่นั้นเองง่ายๆเองครับแล้วทีนี้พอมีโรงเรือนเสร็จ
นะครับมีกําลังการผลิตแน่นอนนี่ผู้ประกอบการเวลาเขาจะเซ็นสัญญาใครครับเขาต้องดูว่าเราผลิตได้ตลอดปีไหมนะครับเราจึงเป็นคู่ค้าและก็ไม่เหมือนคู่ค้ากับท็อปเพราะว่าเราเซ็นสัญญาตอนนี้เราไม่ได้ส่งเขาแล้วเราไม่พอส่งเมื่อก่อนวันแรกที่เปิดตรงนี้ก็ส่งที่สกลนครโรบินสันผมก็ไปส่งให้ที่อุดรก็จะให้ส่งที่ขอนแก่นก็ให้ส่งผมบอกว่าไม่ส่งผมส่งที่บนผมก็เหนื่อยตายแล้วผมไม่ได้เป็นทาสเงินขนาดนั้นผมบางทีถ้าสมาชิกผมเวลาขายของเยอะๆเนี่ยเขาแบบเร่งใช้ผมขายผมด่าเลยนะจะเป็นทาสเงินขนาดนั้นชีวิตเราให้เป็นเราบ้างให้เป็นตัวของตัวเองบ้างนะครับพอเรามีปริมาณสินค้าที่พอดีแล้วคู่ค้าก็เข้ามาหาเราไม่ได้ไปงอเขามาหาเราซิบพอข้ามาไหวพอหน้าผมเห็นแต่ย่ามเลิกตั้งพ่อเฮ็ดเกษตรอินทรีย์เรามาไหวท็อปไปหาให้คุณตั้งราคาเองนะอย่างโรงพยาบาลเนี่ยเชิญเรามาทำตลาดให้แล้วก็เป็นคู่ค้ากับโรงพยาบาลวันนี้เราส่งโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิ์เนี่ยนะครับขายระเบิดเถิดเทิงเมื่อวันก่อนก็มาประชุมกันไม่พอขายมีแต่จะผลิตให้โรงพยาบาลอื่นมีแต่จะไปช่วยให้เพื่อนไปขายให้โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ต่อไปคืองานเดินหน้าช่วยพี่น้องทุกอำเภอให้มีตลาดนะครับเป็นเรื่องไม่ย่างสนุกเพราะเรื่องพืชเรื่องปลูกพืชนี่เป็นเรื่องท้าทายเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องท้าทายต้องค้นคว้าต้องศึกษาอันไหนที่มันยากมันทำมันสนุกอันไหนที่ง่ายๆให้คนอื่นทำมันไม่สนุกครับไอไปกินกาแฟสตาร์บัคเข้าคิวกินผมไม่ไปกินหรอกครับทำอะไรยากๆแล้วพอสำเร็จมามันภูมิใจว่าเออมันเป็นองค์ความรู้แล้วมันส่งต่อให้กับลูกผมนี่จบป.ตรีมากินปีใหม่กันหลังจากปีใหม่สามวันแม่บอกว่าลูกไปสอบไหมไปสอบรับราชการก็น่าจะได้อยู่นะครับก็ผลการเรียนก็ใช้ได้เรียน3ปีครึ่งก็จบเพื่อเรียน6ปีมันยังสอบได้เลยนะครับลูกบอกผมไปแม่ทะเลาะกันผมก็หัวเราะแอบหัวเราะอยู่เสร็จแล้วลูกก็มาทำนะครับวันนี้เขาก็เต็มตัวทดลองทำมะเขือเทศในโรงเรือนทดลองหลายๆอย่างแต่เขาไม่ค่อยพูดไม่เหมือนพงษ์พัฒน์ฉะนั้นเองนะครับก็เลยส่งพ่อมาพูดแทนนะคะเวทีวันนี้ไม่งั้นจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้งวัยและหัวใจเลยนะคะก็ขอบคุณคุณพ่อช่วงนี้นะคะจริงๆสิ่งที่ได้รู้จากพ่อปิยทัศน์อย่างหนึ่งนะคะมันก็คือความเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆคือการหาความจริงเนาะการหาความรู้หาความจริงจากสิ่งที่เราสงสัยคือถ้าเราสงสัยเรื่องอะไรเราต้องทุ่มเทเราต้องหาให้เจอถ้าหาไม่เจอค่อยไปคุยกับนักวิจัยนะครับหาว่าทำไมเราจะทำสินค้าตัวนี้ออกสู่ตลาดได้นะครับหลายเรื่องที่เราต้องทำเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าภาคกลางก็จะทำทองดำก็ทองดำกะล่อนก็กะล่อนอกล่องก็อกล่องเราทำสูตรผสมนะครับมะม่วงทุกตัวที่เป็นออร์แกนิกทำผสมปุ๊บรูปลักษณ์ไม่สวยแต่ว่าเป็นรูปลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของเราแล้วเราขายอัตลักษณ์แต่ผู้บริโภคนึงที่บอกว่าอร่อยใน3โลกผมก็อยู่แค่โลกมนุษย์อีก2โลกผมไม่ได้ไปสวรรค์กับนรกก็เลยยังไม่ได้ชิมแต่ว่าณวันนี้ยืนยันว่าอร่อยใน3โลกนะครับแต่ผมก็ชิมอยู่ว่าอร่อยนะครับอันนี้ตันละ 200,000 นะครับของพื้นบ้านเราเนี่ยง่ายๆเองนะครับใช้หลักการวิทยาศาสตร์ใช้อบพลังแสงอาทิตย์อันนี้เป็นงานวิจัยของสตช.ท่านอาจารย์อ้อนะครับท่านรองอ้อพูดอยู่อันนี้พันกำแพงแสนมะเขือถั่วเขียวผิวมันเนี่ยตันละ 70,000 บาทถ้าเราเมื่อวานแปรรูปเป็นไอศกรีมนะครับแค่2ขีดได้5โลถ้าทำ10ถ้าทำ10โลก็แค่4ขีดนะครับถ้าขายก็ตัง 2,000 แล้วไอศกรีมนะครับเพิ่มมูลค่าตั้งมากมายแล้วปลูกง่ายไม่ต้องใช้น้ำสักหยดเลยเอาความชื้นถ้าเป็นดินทรายความชื้นในดินแค่นั้นเองพอนะครับแล้วอย่างตัวเนี้ยใช้หลักการวิทยาศาสตร์การผสมพันธุ์พืชการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เป็นพันธุ์เปิดเนี่ยนะครับท่านเคยซื้อสลัดเป็นกิโลไหมครับกิโลเท่าไหร่ถ้าแม่โจ้เขาขาย 30,000 นะครับผมขายแค่ 15,000 ต่อไปจะเป็นคู่แข่งกับแม่โจ้อาจารย์ฉันทนายวิรัติตกงานแน่นอนถ้าพวกผมทำครับจะขายแข่งให้ดูครับแล้วเปอร์เซ็นต์การงอกดีกว่าของบริษัทข้ามชาติดีกว่าของ CC ทั้งหลายเนี่ยนะครับดีกว่าเพราะว่าเราทดสอบการงอกแล้วมัน 90% ขึ้นไปนะครับเอามาให้ท่านดูมีขายด้วยใช่ไหมคะมีขายหน้างานแต่ไม่ได้มาโฆษณาขายหรอกครับเพียงแต่อยากจะบอกท่านว่าถ้าเป็นออร์แกนิกแล้วในพื้นที่ออร์แกนิกของท่านเราทำระบบรับรองที่เป็นอุบลออร์แกนิกให้แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทำเป็นเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ผลผลิตอินทรีย์ทั้งหมดเป็นอินทรีย์หมดนะครับได้หมดเลยยกเว้นเมียเพราะว่าเขายังอยากสวยอยู่ก็ให้เขาเติมแต่งบ้างนะครับผม
ขอบคุณค่ะพ่อปยทัศน์